Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Insight News สรุปข่าวประจำวันจาตุรนต์แนะวิธีแก้ปัญหาค่าครองชีพเพียงประยุทธ์ฟังประชาชนบ้างตรึงลดค่าไฟไม่ขึ้นค่าโดยสารจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนและปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปรค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2565ซึ่งมีแนวโน้มพุ่งสูงถึง90ถึง100สตางค์ต่อหน่วยอาจทำให้ค่าไฟฟ้าต้องปรับเพิ่มสูงถึงเกือบ5บาทต่อหน่วยในช่วงดังกล่าวนั้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมนายจาตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยระบุถึงเรื่องดังกล่าวว่าค่าไฟต้องลดไม่ใช่เพิ่มตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.จะปรับขึ้นค่า FT จนทำให้ค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มเป็น5บาทต่อหน่วยโดยที่รัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนแต่อย่างใดนั้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนี้นอกจากไม่รับรู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชนแล้วยังไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ในการรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อของแพงและค่าครองชีพสูงที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในปัจจุบันขณะนี้ปัญหาเงินเฟ้อของแพงและค่าครองชีพสูงเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อกันและกันถ้าค่าครองชีพสูงมากอัตราเงินเฟ้อก็ยิ่งสูงและเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงมากการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็จะยิ่งทำได้ยากขึ้นภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยเกิดจากการที่ต้นทุนโดยเฉพาะน้ำมันและพลังงานที่ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นการจะประคองราคาน้ำมันและก๊าซไว้นานๆไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าใช้มาตรการทางภาษีก็อาจจะพอทำต่อไปได้เพราะรัฐบาลไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแต่ถ้าใช้ระบบกองทุนน้ำมันรัฐบาลต้องไปกู้มาชดใช้หนี้ของกองทุนน้ำมันที่นับวันจะเป็นภาระมากขึ้นเมื่อเจอกับสถานการณ์แบบนี้บางประเทศอาจใช้วิธีช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่มีความเดือดร้อนมากที่สุดก่อนซึ่งประเทศไทยยังไม่ค่อยได้ทำและกลับทำสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนทักษิณบินผ่าตัดสิงคโปร์เอมและอุ๊งอิ๊งตามเฝ้าให้กำลังใจพ่ออุ๊งอิ๊งโพสต์บอกมาเฝ้าพ่อแต่ไมเกรนขึ้นพร้อมควงเอมมาให้กำลังใจคุณพ่อด้วยเมื่อวันที่12กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยบุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์รูปภาพผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวอิงชิน21ระบุว่ามาเฝ้าพ่อแต่ไมเกรนขึ้นโซยูสเลดส์ขณะที่นางสาวพินทองทาชินวัตรบุตรสาวคนกลางนายทักษิณโพสต์รูปคู่ผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเอมพินทองทากับนางสาวแพทองทานพร้อมระบุว่าพยาบาลคู่อย่างไรก็ตามมีรายงานอีกว่านายทักษิณชินวัตรมีอาการป่วยไส้เลื่อนและถุงน้ำดีโดยได้เดินทางไปตรวจรักษาที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งแพทย์ได้แนะนำให้ทำการผ่าตัดไส้เลื่อนเนื่องจากมีอาการมานานแล้วโดยได้เข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาและพักฟื้น 2-3 วันก่อนจะเดินทางกลับไปยังนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่16กรกฎาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนเพื่อไทยชี้ต่างชาติขาดความมั่นใจไม่ลงทุนในยุคบิ๊กตู่จี้ตื่นจากฝันหลังอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าย้ายฐานลงทุนไปอินโดนีเซียและศึกษาเรื่อง EV ให้รู้จริงก่อนพูด15กรกฎาคมนายวิกรมเตชะธีรวัตรว่าที่ผู้สมัครส.ส.เชียงรายและคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าจากกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงยุทธศาสตร์3แกนมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
แนวคิดดังกล่าวเป็นเพียงการขายฝันในการผลักดันไทยให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่มีนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรอีกทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับหากมีการเดินทางระยะยาวหรือข้ามจังหวัดควรมีการวางแผนหาตำแหน่งที่ตั้งของสถานีอัดประจุเนื่องจากปัจจุบันสถานีอัดประจุในประเทศยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่นอกจากนี้การที่ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นที่จะสูงถึงหน่วยละ5บาทอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่รถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้รับความนิยมมากนักในไทยนอกจากนี้รัฐบาลจะไม่มีการส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงแล้วยังไม่มีแนวนโยบายจัดการขยะจากแบตเตอรี่เนื่องจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันมีอายุการใช้งานจำกัดการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทำได้ง่ายแต่การกำจัดแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพนั้นยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนซึ่งเป็นความท้าทายที่จะต้องดำเนินการต่อไปทั้งนี้หากไม่มีแนวทางหรือแผนงานที่ชัดเจนจะเป็นแหล่งขยะพิษส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนได้ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยได้ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์รถไฟฟ้ามา 3-4 ปีแล้วและแนะนำรัฐบาลให้เตรียมพร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดถอนตัวร่วมรัฐบาลธรรมนัสแตกหักหันจับมือฝ่ายค้านเตรียมกราบลาบิ๊กป้อมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยเปิดเผยว่าหลังการเลือกตั้งซ่อมเขต4จังหวัดลำปางที่ผ่านมาผลคะแนนที่เกิดขึ้นทำให้ทางพรรคเศรษฐกิจไทยต้องมาทบทวนบทบาททางการเมืองจึงประชุมพรรคและพูดคุยทบทวนการทำงานที่ผ่านมาพบว่าพรรคมีความไม่ชัดเจนในบทบาทเบื้องต้นได้ให้นายบุญสิงห์วรินทร์รักส.ส.บัญชีรายชื่อและนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นกรรมการวิปรัฐบาลอยู่ลาออกจากการเป็นวิปรัฐบาลเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าต่อจากนี้ไปพรรคเศรษฐกิจไทยจะเตรียมตัวไปทำงานร่วมกับฝ่ายค้านอย่างชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนตอนนี้ตนยังติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดหลังจากเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครจะเข้าพบกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพื่อกราบลาในการที่จะออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเพราะถือว่าพลเอกประวิตรเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือตามธรรมเนียมของคนไทยต้องไปลามาไหว้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอนุสรณ์เตือนนักการเมืองคิดยกมือหนุนประยุทธ์ตัดสินใจให้ดีเพราะประชาชนให้คำตอบแล้วหลังธรรมนัสถอนตัวเลิกอุ้มชัดเจนเมื่อวันที่13กรกฎาคมนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพรรคเศรษฐกิจไทยถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมาเป็นพรรคฝ่ายค้านว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยได้แสดงจุดยืนไม่สนับสนุนไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาโดยตลอดสะท้อนความล้มเหลวแทบทุกมิติของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แม้แต่พรรคที่เคยสนับสนุนเคยทำงานในรัฐบาลรู้ดีว่า8ปีของพลเอกประยุทธ์ทำประเทศหนี้สินล้นประชาชนหนี้ท่วมทำประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาสแม้เคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ทยอยแยกตัวออกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่และยืนตรงข้ามพลเอกประยุทธ์ยิ่งร้อยเอกธรรมนัสได้ลงพื้นที่ยิ่งสัมผัสและรับรู้ว่าประชาชนไม่เอาพลเอกประยุทธ์และต่อต้านอย่างหนัก
นายอนุสรกล่าวต่อว่าเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยก็มองเห็นถึงสัญญาณลบนี้ของรัฐบาลถ้าขืนยังพากันหามพลเอกประยุทธ์ต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเอาอะไรไปพูดกับประชาชนเพราะประชาชนได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจเดือดร้อนและลำบากมากในขณะที่รัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ไม่ใช่การอภิปรายตามประเพณีหรืออภิปรายตามเทศกาลไม่ใช่การอภิปรายเพื่อล้มพลเอกประยุทธ์เพื่อให้พรรคเพื่อไทยได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแทนแต่เป็นการทำหน้าที่สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวิกฤตเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วทุกหย่อมย่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยกระทุ้งรัฐเร่งอัดแคมเปญชุดใหญ่รณรงค์ประหยัดพลังงานจริงจังรับมือขึ้นค่าไฟ FT งวดสุดท้ายของปีนี้กันยายนถึงธันวาคม65เฉียด5บาทต่อหน่วยห่วงเป็นผลพวงฉุดเศรษฐกิจเป็นลูกระนาดชี้หากคุมค่าไฟไม่อยู่เศรษฐกิจบอบช้ำถึงปีหน้าการส่งสัญญาณของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ที่อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนและปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือค่า FT งวดสุดท้ายของปีนี้กันยายนถึงธันวาคม2565และอาจส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปรับขึ้นไปแตะเกือบ5บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าสัดส่วนประมาณ 60-70% ปรับสูงขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบนั้นนายสุพันธ์มงคลสุธีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้า FT งวดสุดท้ายของปีนี้หากไปเฉียดระดับ5บาทต่อหน่วยจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมากเพราะเท่ากับว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนแพงขึ้นประมาณ 10-20% ย่อมกระทบต้นทุนค่าครองชีพในวงกว้างและปัจจุบันนี้ค่าไฟฟ้าของไทยที่ระดับกว่า4บาทต่อหน่วยก็แพงอยู่แล้วฉะนั้นหากปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกจะยิ่งเป็นภัยร้ายซ้ำเติมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้ค่าไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนที่สำคัญของสินค้าและบริการต่างๆเมื่อต้นทุนค่าครองชีพขยับขึ้นมีโอกาสทำให้เงินเฟ้อพุ่งขึ้นไม่หยุดจากล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน2565อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 7.66% ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง13ปีซึ่งภาครัฐเองจะเหนื่อยมากขึ้นเพราะต้องเร่งเข้ามาแก้ไขค่าครองชีพที่เป็นปัญหาใหญ่ของครัวเรือนรายได้น้อยโดยภาครัฐอาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดเงินเฟ้อลงแต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังไม่แข็งแรงจะเป็นการซ้ำเติมภาระการจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนชั้นกลางที่มีรายจ่ายประจำทุกเดือนทั้งการผ่อนบ้านผ่อนรถเพิ่มขึ้นและการจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนจะชะลอตัวลงตลอดจนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับต้นทุนธุรกิจที่สูงขึ้นด้วยเรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นลูกระนาดนายสุพันธ์กล่าวอีกว่าค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นในปีนี้และหากภาครัฐคุมไม่อยู่ปล่อยให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าแพงขึ้นลากยาวถึงต้นปีหน้าถึงเวลานั้นภาครัฐจะต้องกลับมาดูว่าปลายปีนี้หรือต้นปีหน้ารายได้ภาคประชาชนมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งหากรายได้ยังอยู่ในระดับต่ำไม่สอดคล้องกับรายจ่ายหรือค่าครองชีพที่สูงขึ้นเพราะค่าไฟแพงย่อมเป็นปัจจัยซ้ำเติมเศรษฐกิจไทยในปีหน้าให้เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนผอ.กกต.ลำปางเผย18กรกฎาคมรู้ความคืบหน้าปมเศรษฐกิจไทยร้องสอบเลือกตั้งซ่อมเขต4ลำปางตอนนี้อยู่ขั้นตรวจสอบรับหรือไม่รับคำร้องเมื่อวันที่13กรกฎาคมนายทองเนตรดูใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำจังหวัดลำปางให้สัมภาษณ์กรณีที่นายวัฒนาสิทธิวังหรือหมอรวยผู้สมัครส.ส.เบอร์3พรรคเศรษฐกิจไทยเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดลำปางยื่นคำร้องต่อนายทองเนตรขอให้ตรวจสอบผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4จังหวัดลำปางเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปอย่างไม่สุจริตเที่ยงธรรมเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561ว่าตอนนี้พนักงานสืบสวนสอบสวนกำลังตรวจคำร้องอยู่ว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ผู้ถูกร้องมีพฤติกรรมเข้าข่ายกฎหมายหรือระเบียบข้อใดซึ่งเรื่องจะเสนอมาถึงตนในวันจันทร์ที่18กรกฎาคมนี้เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้กกต.ลำปางได้เบาะแสหรือมีผู้มาแจ้งเรื่องดังกล่าวบ้างหรือไม่นายทองเนตรกล่าวว่าไม่มีเบาะแสมาก่อนอย่างไรก็ตามตนจะเป็นผู้ทำสำนวนเพราะจะสั่งรับหรือไม่รับคำร้องก็ต้องรายงานไปที่กกต.กลางอยู่แล้วหากตนสั่งไม่รับกกต.กลางก็อาจจะเห็นต่างก็ได้ถ้าตนสั่งรับก็ทำเป็นสำนวนและเมื่อสรุปสำนวนต้องรายงานต่อกกต.กลางขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนไทยสร้างไทยก้าวไกลเข้าช่วยเหลือเหยื่อ4เด็กสาววอนผู้เสียหายต้องใช้ชีวิตต่อในสังคมจากกรณีนายวิโรจน์ลักขณาอดิสรหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรุงเทพมหานครและนางสาวภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.เขตบางซื่อพรรคก้าวไกลแถลงข่าวถึงข้อเท็จจริงและจุดยืนของพรรคจากกรณีมีผู้แจ้งความว่านายอนุภาพทานทองสก.เขตสาทรพรรคล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศซึ่งบางส่วนเป็นผู้เยาว์ที่สน.ทุ่งมหาเมฆนั้นเมื่อเวลา 18:45 น. 12กรกฎาคมที่สน.ทุ่งมหาเมฆดร.สุวดีพันพาณิชย์รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยเดินทางมาพบผู้เสียหายพร้อมสอบถามความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกโดยยังไม่ขอตอบคำถามสื่อมวลชนขณะที่ดร.สุวดีพันพาณิชย์รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยเปิดเผยว่าตนเดินทางมาให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกกับผู้เสียหายอีกแรงหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบปากคำผู้เสียหายภายในห้องสอบสวนโดยเจ้าพนักงานไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นเข้าไปนอกจากญาติเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่อัยการซึ่งรายละเอียดการสอบสวนมีค่อนข้างมากด้านนายนราเศรษฐบุญญาวันตัวแทนกลุ่มเส้นได้กล่าวว่าอยากให้สื่อมวลชนงดถ่ายหรือสิ่งที่แสดงตัวตนว่าเป็นผู้เสียหายเนื่องจากผู้เสียหายต้องดำเนินชีวิตต่อไปต่อมา 20:50 น. นางสาวภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.พรรคก้าวไกลเขตบางซื่อเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าพนักงานสอบสวนได้ขอความร่วมมือให้ตนมาให้ปากคำในฐานะพยานเนื่องจากผู้เสียหายได้ติดต่อตนให้พาเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้ตำรวจต้องการไทม์ไลน์ทั้งหมดของการสอบปากคำเพื่อนำไปวิเคราะห์ลำดับเหตุการณ์ขณะนี้ตนยังไม่ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากต้องสอบเด็กทั้ง4คนให้แล้วเสร็จถึงจะถึงคิวของตนในการให้การทั้งนี้ผู้เสียหายยังไม่ได้ร้องขอสิ่งใดเป็นพิเศษและยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนเปิดสเปคเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk กองทัพภาคที่4รุ่นที่ประสบอุบัติเหตุซื้อมาตั้งแต่ปี2548ใช้งานมานาน17ปีราคา500ล้านต่อลำ15กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ของกองทัพภาคที่4กองทัพ บกลงจอดฉุกเฉินกลางสวนยางพาราของชาวบ้านหมู่ที่1บ้านคลองยนต์ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานั้นประกอบด้วย1
พลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4มีอาการบาดเจ็บกระดูกสะโพกขวาหักมีเลือดออกภายใน2พันตรีประสานด้วงชาญ3ร้อยเอกวิสารชูสังกิจมีอาการกรามหักกระดูกแขนหัก4ร้อยโทนัทโสหากา5จ่าสิบเอกพิษธนุพันเต6จ่าสิบเอกธีรพงศ์คูหาแก้วรอยืนยันอาการ7 10โทพีรวิทย์โอสถเจริญสำหรับเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคของกองทัพภาคที่4ที่ลงจอดฉุกเฉินกลางสวนยางพาราของชาวหมู่บ้านที่1บ้านคลองยนต์ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานั้นเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปฮอท60รุ่นลิมาเอลโดยลำแรกเข้าประจำการครั้งแรกในปี2545ขณะที่เฮลิคอปเตอร์หมายเลข7003เครื่องที่เกิดเหตุซื้อมาในปี2548ใช้งานมาแล้วประมาณ17ปีราคา500ล้านต่อลำมีกล้องบินกลางคืนผู้ผลิตคือบริษัท Seacor Sky Aircraftเครื่องยนต์ระบบแก๊สเทอร์ไบน์ GE T700-701C จำนวน2เครื่องยนต์1940แรงม้าน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 22,000 ปอนด์หรือ 1,659 กิโลกรัมมีจำนวนที่นั่ง11ที่นั่งไม่รวมนักบินและช่างอากาศยานความเร็วเดินทาง150ไมล์ทะเลต่อชั่วโมงหรือ277กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยบิน320ไมล์ทะเลหรือ592กิโลเมตรเพดานบิน17,760ฟิตหรือ5,413เมตรบินได้นาน2ชั่วโมง20นาทีเชื้อเพลิง JP8 และ Jet A1ความจุถังเชื้อเพลิง 1,363 ลิตรอัตราสิ้นเปลือง600ลิตรต่อชั่วโมงทั้งนี้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบฮอท60หรือ Black Hawk หมายเลข003เป็นลำที่2ที่ตกและเป็นเครื่องรุ่นเดียวกับที่มาล็อตแรกจำนวน4เมื่อปี2545และลำแรกได้เกิดอุบัติเหตุตกที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อปี2554ลำที่2ในวันนี้15กรกฎาคม2565ได้ตกที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจกรทวงสุพัฒนพงศ์รีดกำไร6โรงกลั่น 24,000 ล้านบาทดักคอปตท.บริจาค 3,000 ล้านต้องไม่เป็นคำตอบสุดท้ายบีปรับโครงสร้างราคาแก้น้ำมันแพงวันที่13กรกฎาคม2565นายกรจาติกวณิชหัวหน้าพรรคกล้าโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามนายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่เคยอ้างว่าได้รับเงินบริจาคจากโรงกลั่นเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 24,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงโดยระบุว่าอย่าหาว่าอะไรเลยแต่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริจาค 3,000 ล้านบาทนอกจากจะห่างไกล 24,000 ล้านบาทที่ท่านรัฐมนตรีเคยอ้างว่าได้รับแล้วการทำแค่นี้ต้องไม่เป็นคำตอบสุดท้ายเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงอย่างไรก็ตามหวังว่าจะเป็นก้าวแรกสู่การปรับโครงสร้างราคาเพื่อลดภาระให้ประชาชนการแก้เชิงโครงสร้างทำได้โดยลดค่าการกลั่นเพราะค่าการกลั่นยังสูงกว่าระดับที่ควรอยู่อย่างน้อย3บาทต่อลิตรและค่าการตลาดเบนซินสูงกว่าระดับมาตรฐานอยู่เท่าตัวหากลด2ตัวนี้ได้ประชาชนจะใช้น้ำมันถูกลงได้ทันทีนายกรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจธนาธรย้ำจุดหมายสูงสุดของการกระจายอำนาจที่แท้จริงคือทุกจังหวัดมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นเหมือนกรุงเทพมหานครธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจระบุว่าท้องถิ่นในแบบกรุงเทพมหานครคือเอ็นเกมที่ประเทศไทยต้องไปให้ถึง
เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสรับเชิญไปพูดคุยในรายการ The Politics ของมติชนเรื่องการรณรงค์ปลดล็อกท้องถิ่นที่คณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดร่วมกันรณรงค์ชักชวนเข้าชื่อจนเราได้มากว่า 80,000 รายชื่อและได้มีการยื่นต่อรัฐสภาไปแล้ววันนี้ในช่วงหนึ่งของรายการพิธีกรอุ่นเอ็กคุณออฟได้ถามถึงกรณีของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นกระแสและความหวังให้แก่คนจำนวนมากว่าสุดท้ายแล้วปรากฏการณ์นี้กำลังบ่งบอกอะไรกับเราผมตอบไปว่าในท้ายที่สุดแล้วปรากฏการแห่งความหวังนี้คือจิตวิญญาณของการกระจายอำนาจที่มีการต่อสู้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่สมัยการรณรงค์พ.ร.บ.จังหวัดมหานครมาจนถึงการรณรงค์ปลดล็อกท้องถิ่นของเราในวันนี้นั่นคือจิตวิญญาณแห่งความปรารถนาที่จะให้แต่ละพื้นที่มีอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรของตัวเองกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีการเลือกตั้งนายกอบจ.กรุงเทพขณะที่จังหวัดอื่นๆมีโครงสร้างอบจ.จากการเลือกตั้งอยู่คู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งและนี่คือโครงสร้างที่มีปัญหามากเพราะนายกอบจ.ต่างต้องอยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากส่วนกลางดังนั้นหากถามผมว่าจุดหมายสูงสุดเอ็นเกมของการกระจายอำนาจที่แท้จริงคืออะไรสำหรับผมนั่นคือการที่ทุกจังหวัดมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นเหมือนกับกรุงเทพมหานครสาระสำคัญที่สุดคือการที่ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดคนนั้นต้องมีเพียงคนเดียวและคนนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นไม่มีบุคคลอื่นที่แต่งตั้งจากส่วนกลางมามีอำนาจทับซ้อนกันแบบที่เป็นในปัจจุบันโดยคนคนนั้นและผู้บริหารจังหวัดมีอิสระในการจัดสรรทรัพยากรในจังหวัดของตนเองโดยไม่ต้องรอรับคำสั่งจากส่วนกลางขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐสนธิรัตน์แนะจับตาภาวะเศรษฐกิจถดถอยใกล้ชิดชี้ราคาน้ำมันลดลงแรงกดดันเงินเฟ้อขณะที่ประชาชนกังวลเพิ่มจากราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้น13 กรกฎาคม 2565 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยระบุข้อความว่าข่าวราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงมาวันนี้ผมมีมุมคิดกับข่าวนี้แบบนี้ 1. ราคาน้ำมันดิบลดลงทำให้เราคาดหวังว่าราคาน้ำมันหน้าปั๊มจะลดลงถ้าลดจริงก็จะช่วยให้เราจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงได้แต่ต้องเข้าใจครับว่าราคาน้ำมันดิบลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มก็อาจจะไม่ลงตามเลยทันทีทันใดเพราะราคาที่ซื้อขายคือราคาล่วงหน้าและการคิดราคาหน้าปั๊มมีกลไกการคิดที่ซับซ้อนและมีตัวเลขอื่นๆมากกว่าราคาน้ำมันดิบมาให้คำนวณรวมกัน 2. แต่ราคาจะขึ้นลงขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้จริงของคนในประเทศด้วยอย่างในอเมริกาตอนนี้มีการคาดการณ์กันว่าคนจะขับรถน้อยลงแม้จะเข้าหน้าร้อนที่ธรรมดาคนจะออกไปเที่ยวขับรถระหว่างเมืองหน่วยงานด้านพลังงานของเขาอย่าง EIA ออกมาทำนายว่าปริมาณการใช้น้ำมันจะลดลงประมาณ 2.2% จากการใช้เดือนที่แล้ว 3. ประเทศไทยเราเองมีตัวเลขการใช้น้ำมันในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเบนซินคือ 25.289 ล้านลิตรต่อวันน้อยลงกว่ามิถุนายน 29.367 ล้านลิตรต่อวันคิดเป็น 13.9% ที่ลดลงตัวน้ำมันดีเซลก็คล้ายๆกันคือปริมาณการใช้กรกฎาคม 56.933 ล้านลิตรแต่มิถุนาใช้ 67.344 ล้านลิตรลดลงไป 15.5% ต้องดูว่าถ้าตัวเลขการใช้น้ำมันเราเป็นแบบนี้จะส่งผลต่อระบบอุปสงค์อุปทานหรือไม่แค่ไหนเรื่องที่ทุกคนน่าจะจับตากันอยู่คือเรื่องเงินเฟ้อผมเพิ่งได้อ่านข่าวการสำรวจความกังวลของคนจาก World Economic Forum ว่าวันนี้คนทั่วโลกมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อมากในขณะที่ความกังวลต่อสถานการณ์โควิดได้ลดลงเรื่องราคาน้ำมันขึ้นลงก็มีผล
ยิ่งถ้าเป็นแบบนี้ความกังวลกับเรื่องเงินเฟ้ออาจจะลดลงเพราะราคาน้ำมันที่เปลี่ยนไปแต่เรื่องที่เราต้องจับตาให้ดีคือเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเพราะหลายๆปัจจัยบ่งชี้ไปแบบนั้นยิ่งราคาข้าวของใช้เพิ่มราคายิ่งทำให้ความกังวลเพิ่มขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ